ดานพลเอกประยุทธ์จันโอชานายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ยืนยันนะครับว่ารัฐบาลเนี่ยจะเร่งบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยตั้งแต่การช่วยเหลือเฉพาะหน้าเร่งด่วนเมื่อเกิดภัยอย่างเช่นการอพยพการตั้งศูนย์พักพิงการลำเลียงอาหารและน้ำการรักษาพยาบาลเพื่อให้ทุกคนนั้นได้รับความปลอดภัยและเมื่อสถานการณ์คลี่คลายก็จะมีการเร่งสำรวจและก็เข้าไปฟื้นฟูความเสียหายให้ทุกอย่างเนี่ยกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ควบคู่ไปกับการดูแลทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจของผู้ประสบภัยอย่างดีที่สุดนะครับนอกจากนี้รัฐบาลเองจะมีการเร่งรัดในการจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบของทางราชการอย่างเช่นค่าช่วยเหลือการดำรงชีพเบื้องต้นค่าเครื่องมือประกอบอาชีพที่ได้รับความเสียหายไปค่าชดเชยสําหรับพื้นที่การเกษตรพื้นที่ประมงหรือว่าปศุสัตว์ที่ได้รับความเสียหายและหากกรณีเสียชีวิตนะครับครอบครัวจะได้รับเงินตามหลักเกณฑ์รายละ5 0,000บาท ส่วนบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนที่เสียหายนะครับถ้าเกิดว่าเสียหายทั้งหลังเนี่ยจะได้เงินช่วยเหลือประมาณ2 0 0 0 0 0บาทต,ต่อหลังใช้เป็นค่าวัสดุก่อสร้างและบ้านเรือนที่เสียหายบางส่วนจะมีการช่วยเหลือตามความเป็นจริงตั้งแต่ในึ0 0 0จนถึง70,000บาทรวมทั้งยังมีการช่วยเหลือจากสถาบันเฉพาะกิจต่างๆนะครับซึ่งจะเป็นไปตามหลักปฏิบัติที่ผ่านมาก็ขอให้พี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยมั่นใจว่ารัฐบ,บาลน,นั้นจะไม่ทอดทิ้งอย่างแน่นอน ในส่วนของการบริหารจัดการเงินและสิ่งของที่ตอนนี้เนี่ยน้ำใจคนไทยหลั่งไหลนะครับผ่านการบริจาคต่างๆนั้นรัฐบาลก็บอกว่าจะมีคณะกรรมการเข้าไปตรวจสอบดูแลในเรื่องนี้ย้ําว่าโปร่งใสตรวจสอบได้เพื่อให้เงินบริจาคและการจัดส่งสิ่งของนั้นถึงมือผู้ประสบภัยอย่างทั่วถึงนะครับได้มีการสั่งการให้ทุกหน่วยงานทํางานอย่างรอบครอบรัดกลุ่มและไม่มีการร้องเรียนเรื่องของทุจริตอย่างเด็ดขาด โดยเฉพาะเรื่องของความเสียหายของบ้านเรือนเนี่ยก็ให้พี่น้องประชาชนนั้นเก็บหลักฐานความเสียหายต่างๆไว้ด้วยจะได้นํามาดําเนินการตามขั้นตอนต่อไปนะครับ